สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือ05สารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนครับมาดูการทำงานของขบูเครื่องตัดหญ้ารุ่น411นะครับเรียกว่าเครื่องรุ่น411นะครับถ้าเห็นไหมครับรุ่นนี้นะครับรุ่น411นะครับขบูผมก็ถอดจากเครื่องใหม่ตัวนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับเครื่องผมซื้อมาวางจำหน่ายเครื่องนี้นะครับ411ครับมันจะมี2รุ่นนะครับ RBC 411ก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่นถังเต็มอีกรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่น NB NB 411ครับเครื่องรุ่นเดียวกันครับแต่ว่าถังน้ำมันของ NB มันจะมีแค่ครึ่งเดียวนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายครับการทำงานของขบูครับว่ามันทำงานแบบไหนนะครับแล้วก็ข้างในมันมีอะไรบ้างครับอันดับแรกเรามาดูภายนอกก่อนนะครับฝาขบูรุ่นนี้จะมี2รุ่นนะครับครับที่ว่ามี2รุ่นมันจะเป็นรุ่นเห็นไหมครับเพื่อนข้างในเป็นเกลียวนะครับรุ่นนี้เป็นเกลียวนะครับตรงด้านบนนี่ครับเป็นเกลียวฝารุ่นเกลียวเราก็ต้องใช้กับสายเร่งที่มันเป็นเกลียวนะครับปลายสายเป็นเกลียวนะครับส่วนรุ่นที่มันไม่ฝาขบูไม่เป็นเกลียวเราก็ต้องหาคันเร่งที่ปลายสายไม่มีเกลียวนะครับครับผมถอดลงมาเลยนะครับอันนี้ก็สปริงลูกเร่งนะครับอันนี้ขบูใหม่นะครับขบูใหม่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับยังไม่ได้จูนได้อะไรนะครับใหม่จากโรงงานเลยนะครับนี่ก็ชุดลูกเล่งนะครับเดี๋ยวก็ผมจะอธิบายการทำงานครับแต่ให้รู้จักชิ้นส่วนเบื้องต้นก่อนครับตัวสีดำนี่คือลูกเล่งส่วนสีเหลืองนี่คือลูกเข็มเล่งนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นขาชกนะครับเวลาเราจะติดขาชกใช้งานตอนไหนครับใช้ตอนเราติดเครื่องตอนเช้านะครับส่วนมากก็ตอนเช้านะครับเครื่องเราไม่ได้ใช้งานครับพักกลางคืนมาพักค้างคืนมาตอนเช้าจะมาใช้งานติดเครื่องครั้งแรกนะครับเพื่อให้มันติดง่ายครับเขาก็ทําคันชกมานะครับเราต้องชกนะครับเราโดยการผลักคันชกขึ้นนะครับเป็นการปิดรูขบูตัวนี้ครับรูตัวนี้คือรูที่ให้อากาศผ่านเข้าไปนะครับโดยการผ่านชุดกรองอากาศนะครับหม้อกรองอากาศนะครับผ่านเข้าไปผสมกับน้ำมันที่ออกจากขบูขึ้นไปนะครับครับสตาร์ทก็ปิดไปครับดึงพอเครื่องปิดเราก็เอาขึ้นนะครับเอาขึ้นในสุดนะครับมันจะมีถ้าไม่สุดก็ต้องดึงให้สุดนะครับเห็นไหมตอนนี้ยังแบบนี้ไม่สุดนะครับให้สุดก็คือนี่ครับมันจะเปิดรูเปิดรูบดนะครับเปิดรูกว้างทั้งหมดนะครับครับใช้สําหรับติดเครื่องตอนเช้านะครับเวลาเครื่องติดแล้วเครื่องร้อนอยู่ก็ติดง่ายกว่าไม่จําเป็นต้องใช้ชกครับส่วนตัวนี้นะครับให้ดูตัวนี้จะเป็นตัวยึดจุดหมุนของขาชกนะครับมันจะเป็นน็อตเบอร์8นะครับตัวนี้เบอร์8ถ้าเป็นน็อตอย่างนี้ถ้าขาชกเราใช้ไปนานๆมันจะหลวมนะครับหลวมหมายความว่าเวลาเราเอาชกขึ้นแล้วมันจะไม่อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับมันจะตกมาประมาณนี้นะครับเพราะว่าจุดหมุนหรือว่าตัวยึดตัวนี้มันหลวมนะครับถ้าตัวนี้ก็ง่ายครับมันเป็นเบอร์8แล้วก็เอาประแจขันเลยนะครับขันให้มันฝืดนะครับโอเคนะครับขาผ่านไปครับขาชกครับต่อไปเรามาดูส่วนนอกกันนะครับตัวนี้เป็นก๊อกน้ำมันปิดเปิดนะครับภายในก็จะมีเป็นลูกยางครับลูกยางกระดุมก๊อกครับเดี๋ยวจะเปิดลูกยางให้ดูก่อนนะครับลูกยางตัวนี้นะครับถ้ามันชำรุดหรือว่ามันขาดขอบขาดครับมันก็ปิดน้ำมันไม่อยู่เหมือนกันนะครับอ
ครับระดับแรกให้ไปดูยางกระดุมตัวนี้เขาเรียกว่ากระดุมยางไอ้ก๊อกน้ำมันนะครับมันก็จะใช้งานได้สองหน้าครับไปดูลักษณะของรูนะครับจะมีสี่รูมีรูเล็กรูนะครับรูใหญ่สามรูแล้วก็รูมันก็จะเป็นขอบอยู่นะครับเป็นขอบเพื่อเวลาครับเวลาเราปิดเปิดน้ำมันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มันจะเป็นหน้าเรียบๆมันก็จะมาสัมผัสกับไอ้ตัวรูที่เป็นขอบนะครับแล้วก็ปิดเปิดโดยการหมุนหางปลาขึ้นลงหางปลาปิดเปิดโดยหางปลานะครับคราวนี้อาการที่ก๊อกฟิตไม่อยู่นะครับก็คือลูกยางกระดุมตัวนี้มันสึกขอบตัวนี้มันเราปิดเปิดบ่อยครับขอบมันก็สึกไปนะครับมันไม่มีขอบหรือว่าลูกยางมันแข็งมันตายนะครับมันก็ปิดไม่อยู่คราวนี้การแก้ปัญหาถ้าเรายังไม่ทันได้เปลี่ยนลูกยางตัวนี้นะครับเราก็กลับหน้าครับเอาด้านในออกไว้ด้านนอกนะครับเพราะว่าด้านในมันไม่ได้สึกหรอนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หมุนหางปลานะครับเราไม่ได้ใช้ปิดเปิดนะครับมันอยู่เฉยๆครับแล้วก็เอาด้านนอกออกไว้ด้านในนะครับการแก้ปัญหาถ้าก๊อกตัวนี้ปิดน้ำมันไม่อยู่นะครับทีนี้มาดูครับการใส่ลูกยางก๊อกเข้ากับตัวก๊อกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเป็นเดือยเห็นไหมครับส่วนรูนี้เป็นรูน้ำมันเข้าน้ำมันออกครับสองรูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรูเดือยยึดลูกยางลูกยางก๊อกนะครับยึดตัวนี้ยางกระดุมตัวนี้นะครับการใส่ก็ให้เพื่อนๆนะครับสังเกตนะครับที่ผมบอกว่ามันจะมีสี่รูมันจะมีรูเล็กอยู่รูนะครับเอารูเล็กนี่ครับอยู่ตรงข้ามครับอยู่ตรงข้ามกับเดือยครับเดือยในตัวเสื้อก๊อกตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับครับประมาณนี้นะครับต้องอยู่ตรงข้ามนะครับถ้าเราจะเอารูเล็กมาใส่ตรงเดือยมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันรูเล็กนะครับเขาก็บังคับไว้นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับใส่แบบนี้นะครับคราวนี้การครับสมมติว่าเราถอดเปลี่ยนยางกระดุมยางก๊อกตัวนี้นะครับเวลาเราใส่แล้วก็ให้เพื่อนสังเกตนะครับมันจะมีเห็นไหมครับมันจะมีไอ้เป็นแหวนครับตัวนี้ดำๆนี่เห็นไหมแหวนสปริงคล้ายเป็นแหวนสปริงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกดให้ตัวหางปลาตัวนี้นะครับหางเปิดก๊อกตัวนี้มันแน่นนะครับพูดง่ายๆมันแน่นครับแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกอีกทีนะครับตัวล็อกก็ให้เพื่อนๆดูนะครับมันจะมีครับมีหยักอยู่สองหยักเห็นไหมครับตรงนี้หยักหนึ่งนี่หยักหนึ่งครับเวลาเพื่อนๆใส่ก็ต้องใส่หยักให้มันตรงนะครับเอาหยักตัวนี้ขึ้นบนนะครับแบบนี้นะครับเพราะเวลาเราปิดเปิดหางปลาตัวนี้นะครับมันก็จะไปล็อกตำแหน่งเปิดตำแหน่งปิดนะครับครับอย่างนี้นะครับใส่อย่างนี้เวลาใส่เพื่อนๆก็ต้องดูให้ตัวไอ้สปริงตัวดำนี่ครับมันอยู่ในร่องนะครับอยู่ในร่องด้วยนะครับครับจะให้ดูครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเทคนิคละเอียดเลยนะครับเห็นไหมครับให้เพื่อนสังเกตว่าแหวนตัวนี้ต้องอยู่ในร่องของตัวเสื้อของก๊อกนะครับถ้ามาอยู่ในร่องมันเวลาเราใส่มันก็จะปิดไม่สนิทมันก็จะบีบตัวนี้ไม่ได้นะครับบีบไม่สนิทมันก็น้ำมันรั่วได้นะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าบาถ้าเราใส่ไม่ถูกถ้าเกิดเราไปข้างล่างมันจะตำแหน่งมันจะไม่ได้ครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งปิดก๊อกนะครับขวางเอาลงนี้คือเปิดนะครับโอเคนะครับคราวนี้มันจะมีอีกตัวนะครับด้านในมันทางครับทางน้ำมันเข้าอันนี้คือรับน้ำมันมาจากถังนะครับจากถังน้ำมันนะครับเข้ามานี่ครับผ่านก๊อกปิดเปิดนะครับถ้าเราปิดไปน้ำมันก็ไม่เข้าขับบูนะครับถ้าเราเปิด
น้ำมันถึงจะผ่านไปคาร์บูนนะครับตอนนี้เรามาดูว่าก่อนจะเข้าคาร์บูนจะมีตัวอะไรอีกนะครับค่อยๆเคาะนะครับมันมีปากเกนอยู่แล้วครับพยายามอย่าให้ปากเกนขาดนะครับตัวนี้ปากเกนเห็นไหมครับตัวดำๆปากเกนกันน้ำมันรั่วนะครับตอนนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับข้างในมีอะไรครับที่ปากคาบูครับปากที่น้ำมันเข้าไปหาคาบูนะครับมันจะมีตะแกรงอยู่นะครับเป็นตะแกรงกองตะแกรงหยาบตัวนี้เอาไว้กองพวกเศษผงเศษที่มันเป็นผงนะครับเล็กๆครับเพื่อสกัดไม่ให้มันเข้าไปในขบูนะครับถ้าเข้าไปในขบูได้มันจะทําให้การทํางานของนมหนูจ่ายน้ํามันครับเรียกว่านมหนูน้ํามันนะครับอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดให้ดูมันตันนะครับมันรูนิดเดียวรูประมาณสักเข็มเย็บผ้าเล็กๆนี่นะครับประมาณนั้นนะครับเข็มเล็กๆนะครับเข็มเล็กๆบางทีก็เข็มก็เข้าไม่ได้นะครับตัวนี้ตะแกรงตัวนี้เราสามารถถอดออกล้างได้นะครับเราใช้ปลายใบคัตเตอร์ครับค่อยๆแซะออกขอบนะครับแซะซ้ายแซะขวาล่างบนเนี่ยแซะไปค่อยๆแล้วค่อยงัดออกมานะครับเอามาทำความสะอาดครับโอเคนะครับผมก็จะประกอบคืนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ